รูปร่างใกล้เคียงครับกรรมการยอดยิงเกศรมาลาเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับนะครับยังเป็นคุณเอสิทธิ์มนชัยครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านโทมัสโซครับสอทอมเมาครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านจอมพระเด็จวันนี้นี่แต่ละคู่ที่ผ่านมาดูเด็ดเผ็ดร้อนจริงๆครับสอทอมเมาแล้วครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับสิทธิ์รักจอมพระเด็จนะครับยกที่1ครับเดินหน้าเข้าหาเลยครับทางด้านโทมัสโซพยายามจะขยับต้อนครับนักชกจากสิทธิ์มนชัยเนี่ย 99% ต้องมีรอยสักครับซึ่งเป็นรอยสักของไทยด้วยครับสักยันหลงไหลในศิลปะแม่ไม้มวยไทยไม่พอครับต้องหลงไหลในศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยด้วยครับนะครับพยายามจะเดินหน้ากระแทกซ้ายตอนเข้ามุมอับเลยครับจอมโอ้โหแม่จะใจคอจะลือสีบทยานเลยหรือยังไงครับกรรมเดชเล่นงานพับในก่อนแล้วครับกรรมโซ่ขยับสร้างจังหวะทิ้งหมัด 1-2 นะครับเตะด้วยซ้ายเบียดเข้าหาเลยครับนะครับเตะหลุดไปกระโดดจะซุปเปอร์แมนพันช์ครับทางด้านจอมเดชมาโซ่ขยับเข้ามาสายวรยัตตบด้วยฮุกซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งขวาแล้วครับทิ้งด้วยหมัดขวาพยายามจัดต้อนเลยครับพยายามจะไล่ผู้ปกตินี่ก็ถอยไม่ค่อยเป็นอยู่แล้วนะครับจอมเดชวันนี้เจอทอมัสโซ่ไล่จี้เลยครับจอมเดชพยายามจะถีบซ้ายไวทอมัสโซ่ทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วลงล่างเลยครับทอมัสโซ่จอมเดชตบด้วยฮุกซ้ายแล้วลงล่างเหมือนกันนะครับเตะไปที่ครับนอกครับทอมัสโซ่วางในแข้งขวาครับจอมประเด็นอะไรครับหมัดถึง2แล้วเล่นงานฐานล่างโยกเข้าหาเลยครับทอมัสโซ่ลงล่างก่อนจอมประเด็นโอ้เบียดเข้ามาหลวมได้เจอหมัด1-2แล้วครับครับหมัด1-2ซ้ำเข้ามาอีกครั้งเล่นงานไปที่พับในหมัดขวาครับของจอมประเด็นครับโยกพยายามจะสูดได้หมัด1-2แล้วลงล่างตามสไตล์ของสิทธิ์พลชัยนะครับทอมัสโซ่ครับยัดเข้ามาหาครับฟันที่สองขวาอีกครั้งครับและรัดเอาไว้เลยครับทางด้านโทมัสโซ่โอ้ยสวนด้วยสองซ้ายเลยครับจอมประเด็จโทมัสโซ่เบียดเข้ามาอย่าลุดอย่าลวงนะครับไล่จี้เข้ามาซ้ายหน้าพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาคืนครับจับแทกเข้ามาอีกครั้งครับจี้ลำตัวพยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวของโทมัสโซ่ว่างเลยครับจอมประเด็จโทมัสโซ่ไม่สนแล้วครับลงล่างทิ้งด้วยหมัด 1-2 แล้วลงล่างเจอสวนด้วยหมัดอาแล้วครับหมัดขวาของโทมัสโซ่เล่นงานอาจารย์ประเด็นนั้นเสียอาการทรงตัวไปเหมือนกันครับนะครับไล่ตอนตอบผู้หญิงด้วยหมัดเข้ามาเล่นงานไปที่ฐานล่างนะครับหัวขึ้นโทมัสโซ่พยายามจะหัวด้วยซ้ายหน้าครับแล้วง้างมาทิ้งด้วยหมัดขวาโอ้พยายามจะเน้นที่หมัดแล้วครับโทมัสโซ่ระวังบนนี่แกมีล่างระวังล่างนี่แกมีบนโทมัสโซ่วางซ้ายวางซ้ายอีกแล้วครับหมดยกที่1ครับThe Champion Muay Thai 4-man tournament, a fierce battle between four top fighters with only one winner. This Saturday, tune in to find out who will become the champion at 55 kilo. Our first challenger, Mee Amnat Paul Anusat from Sukhothai.Second challenger, Rawi Rettinda from Buriram. Third challenger, Dao Pichit Sit Jamil from Pichit. And fourth challenger, Nong Lek Luk Champachai from Chaiapur. And our pre-main event on the show, Luk Lak Pui Foman goes head-to-head with Yon Krishna Kiet Nawi. Where you can't afford to miss any of the action. Who will become the 55-kilo champion? Tune in on Saturday, the 8th of December.At 6:25 Thai time. Catch all the action on the Max Muay Thai online and visit maxmuaythai.com for more information. Feel the thrill, feel the power. There can be only one champion. เอาละครับท่านผู้ชมครับคู่ที่7ของรายการครับจอมเพชรสอทอมเมาบางละมุงกับทอมัสโซ อาโลเอจากอิตาลีครับสังกัดค่ายมวยสิทธิ์มวยชายในรุ่นพิกัด66 กก.นี่นะครับ
ชมหน้าของจอมพันเด็ดครับมีสู้ศึกนักชกรุ่นน้องรวมค่ายแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ยังมีบักโจ้สอพันนุชแหละครับซึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้พยายามจะเดินหน้าเข้าหาก่อนเลยครับทางด้านทอมัสโซ่ครับเกี่ยวได้จอมเด็ดทิ้งด้วยหมัดซ้ายก็โดนหมัดขวากระแทกเสียหลักเลยครับเอาละครับยกที่2ครับวางกันต่อแล้วครับพยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายแล้วครับจอมเด็ดทอมัสโซ่เบียดเข้ามาวางแข้งขวาเกี่ยวได้คืนด้วยซ้ายแล้วครับมาอีกแล้วครับซ้ายเจอหมัดขวาสวนโอ้แลกกันมันเลยครับมาสิครับท้าดวลชวนแลกแบบนี้ท้าตีท้าต่อยในถนัดอยู่แล้วครับนักชกจากอิตาลีเดินหน้าวางแข้งเสียบด้วยซ้ายโอ้แล้วพยายามจะสะบัดศอกขวาครับโอ้พยายามจะสวนด้วยศอกขวาแล้วครับทอมัสโซ่แล้วทิ้งด้วยหมัดขวาจากแข้งซ้ายสวนอ้าวจังหวะตัดล่างสวยแล้วนี่ครับซุปเปอร์แมนพัดเข้ามาเลยครับนะครับพยายามจะเกาะตีด้วยซ้ายครับขยับมาเล่นไปที่พับในทอมัสโซ่หมัด 1-2 เล่นไปที่พับในอีกทีครับจอมเด็ดเสียบเข้ามาพยายามจะเบียดเข้าหาเลยครับขวาเสียบด้วยซ้ายล็อกไหนได้ตีไม่ถนัดครับทางด้านจอมเด็ดอย่าแผ่วก็แล้วกันครับขวาได้อีกครั้งครับตีด้วยซ้ายก่อนครับทอมัสโซ่ตีด้วยซ้ายซ้ำเข้ามาโอ้แต่จอมเด็ดคืนไม่ได้ครับจังหวะลัดล่างของทอมัสโซ่ทำได้ดีแล้วเติมด้วยแข้งขวาทิ้งด้วยหมัดซ้ายสวนเลยครับจอมเด็ดพยายามจะเล่นเครื่องปักด้วยศอกซ้ายเจอหมัดขวาสวนหน้าสะบัดไปเหมือนกันครับอะไรครับตบเข้ามาวางด้วยแข้งซ้ายพยายามจะลงล่างนะครับทิ้งด้วยหมัดซ้ายลงล่างตีเลยครับทอมัสโซ่ตีด้วยขวาตีด้วยซ้ายโอ้ยุ่งเหมือนกันครับแบบนี้วงในกับกลายเป็นทางด้านจอมพันเด็ดที่ยืนให้ทางด้านทอมัสโซ่แกตีครับมาอีกแล้วครับตีซ้ายตีซ้ายกระตุกมาเอาเทโอ้เสียหลักล้มลงไปครับทอมัสโซ่ทำได้ดีเลยครับดอกนี้ของจอมเด็ดล็อกไหนได้ทอมัสโซ่เสียบด้วยเขาซ้ายจอมเด็ดกดแขนคิดช้าทำช้าได้เจอของทอมัสโซ่ก่อนแล้วครับยับแยกออกมาเดินหน้าต่อเสียบซ้ายเข้ามาครับทอมัสโซ่ล็อกตีแล้วหูวี่จะมันต่อครับหลุดไปทอมัสโซ่พยายามจะขวามาเอาเลยครับโดนศอกก็โตคืนพยายามจะเน้นที่ศอกซ้ายแล้วครับจอมเด็ดแต่ทอมัสโซ่เน้นที่เขาซ้ายเดินเข้ามาใหม่ครับจอมประเดชง้างฝั่งวิ่งศอกซ้ายแรกเข้ามาพยายามจะเน้นที่ศอกซ้ายเลยครับจอมประเดชนะครับเดินหน้าต่อครับแทงด้วยซ้ายนำมาโซ่พยายามจะหาจังหวะตีด้วยซ้ายไม่ยังไม่ชัดครับจังหวะตีของโทมัสโซ่อย่ามาทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วครับโทมัสโซ่วางซ้ายคืนเลยครับจอมประเดชพยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายครับทิ้งด้วยหมัดซ้ายพยายามจะฮิลันบนแผ่นดินเลยครับครับเข็นมาแม่หาจังหวะก็ตีคืนไม่ทันครับแล้วในช่วงปลายยกที่2ครับจอมเดชฮิลันบนแผ่นดินเอาคืนบ้างเลยครับจอมเดชเบียดเข้ามาพยายามจะตวัดก้านคอครับจอมเดชหมดยกที่2ครับ The Champion Muay Thai 4-man TournamentA fierce battle between four top fighters with only one winner. This Saturday, tune in to find out who will become the champion at 55 kilo. Our first challenger, Mee Amnat Paul Anusat from Sukhothai. Second challenger, Rawi Hetinda from Buriram. Third challenger, Dao Pichit Sit Jamil from Pichit. And fourth challenger, Nong Lek Luke Champachai from Chaiyapur.And our pre-main event on the show, Luke Lak Pui Foreman goes head-to-head with Yon Krishna Kiet Nawi. Where you can't afford to miss any of the action. Who will become the 55kg champion? Tune in on Saturday, the 8th of December at 25 past 6 Thai time. Catch all the action on the Max Muay Thai online and visit maxmuaythai.com for more. เอาละครับท่านผู้ชมครับผ่านไป2ยกครับระหว่างจอมพันเด็ดสอทมาบางละมุงกับโทมัสโซอาโรเอจากอิตาลีในรูปแบบ66กิโลกรัมเดี๋ยวดูครับ3นาทีสุดท้ายจะออกมาอย่างไรครับคู่ขี้สูสีครับนี่ครับพุ่งเข้ามาพยายามจะกระโดดต่อยครับแล้วล็อกคอไว้พยายามจะบิดมาอีกทีแล้วนี่ครับฟันศอกซ้ายนั้นหลุดไปครับทางด้านจอมพันเด็ดโอ้พยายามจะเน้นที่ศอกแล้วครับแต่โทมัสโซนั้นไม่สนแล้วครับเดินหน้าท้าดวลตลอดเลยครับเอาละครับ3นาทีสุดท้ายท่านผู้ชมครับโอ้ลงล่างเจอสวนด้วยแข้งซ้ายพยายามจะเติมด้วยแข้งขวาแล้วครับโทมัสโซ่ผมได้หมัด1 2
มาแล้วครับแข้งซ้ายของจอมพเดชทอมัสโซยังคงเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าใส่เลยครับขวางด้วยแข้งโดนหมัดสวนเลยครับพยายามจิ้มด้วยหมัดขวาทอมัสโซเบียดเข้ามาทอมเดชยกซ้ายหลอกยกขวาหลอกแต่ไม่ออกอาวุธครับทอมัสโซวางแข้งขวาเจอแข้งซ้ายสวนมาครับทิ้งด้วยกำปั้นจิ้มด้วยหมัดเข้ามาพยายามจะเดินหน้าตอนต่อครับจับจิ้มกับตัวเจอแค่ซ้ายแล้วครับเจอหมัดขวาหน้าสะบัดไปเลยครับดอกนี้หาครับจอมเดชพยายามจะบวกคืนครับศอกซ้ายเมื่อสักครู่นี้แล้วทิ้งด้วยศอกขวาไล่เข้ามาใหม่ครับซ้ายยาวขยับเข้ามาเอาละครับเอาละครับต้องเบรกเกมแล้วครับหันมาเตือนทางด้านจอมพเดชแล้วครับที่ถอยเยอะเกินไปครับเอาละครับพอกรรมการเตือนแกปรีเข้าใส่เลยครับจอมพเดชล็อกนายทอมัสโซเสียบด้วยขาขวาแยกออกมาอีกครั้งครับจิบด้วยหมัดเติมด้วยซ้ายวางแข้งซ้ายเก็บได้ครับทอมัสโซล็อกนายได้ทอมัสโซเน็บด้วยขาซ้ายขาขวาพยายามจะใช้เหลี่ยมเลยครับจอมพเดชลากมาทีที่มุมละครั้งเลยครับทางด้านจอมพเดชจอมพเดชขยับเข้าหาบ้างเลยครับทิ้งด้วยหมัดซ้ายเจอหมัดขวาสวนพยายามจะสวนด้วยศอกซ้ายทอมัสโซเสียบด้วยเข่าซ้ายและตั้งกระแพงขาไว้เลยครับเอาละครับทอมัสโซจิ้มขวาเข้ามาขยับทิ้งด้วยขวาครับล็อกได้ไหมเสียบก่อนเลยเอาละครับเข่าขวาของทอมัสโซจอมพเดชพยายามจะใช้เหลี่ยมเอาละครับท่านผู้ชมครับนาทีสุดท้ายครับเข้าหาแล้วพยายามจะปักด้วยศอกซ้ายแล้วล็อกในยังตีกันไม่ถนัดครับทอมัสโซโยกออกมาทิ้งกับหมัดขวาปักด้วยศอกซ้ายสวนเลยครับทอมัสโซดึงแล้วคืนด้วยแข้งซ้ายครับจอมเดชทอมัสโซโอ้โหจังหวะตัดล่างจังหวะด้วยแข้งซ้ายทอมัสโซหลุดโอ้ยดึงได้ครับเกือบไปครับจอมเดชทอมัสโซเล่นงานฐานล่างจอมเดชคืนแล้วโดนศอกเสียบด้วยซ้ายสปีดการออกอาวุธของแกทำได้ดีครับทอมัสโซนักชกแกงอิตาลีนะครับแยกออกมาจิ้มด้วยหมัดเข้ามาครับจอมเดชพยายามจะเข้าในตีก่อนครับทอมัสโซแต่ก็โดนคืนแล้วเจอเหลี่ยมของจอมเดชเข้าไปนะครับลุกขึ้นมาใหม่ครับทอมัสโซพยายามวางแข้งขวาแล้วเติมด้วยหมัดขวาครับทอมัสโซเจอศอกซ้ายสวนแล้วพยายามจะฮิลันมันเป็นดื้อแน่เจอศอกขวาโอ้แกวัดไปเรื่อยครับเอาคืนครับแล้วครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับคู่ระหว่างทางด้านจอมพเดชสทมเมาบางละมุงครับระหว่างจอมพเดชกับโทมัสโซอาโนเอจากอิตาลีรุ่นพิกัด66กิโลกรัมดูภาพช้าครับยกนี้ต้องบอกว่าดุเด็ดเผ็ดมันครับแลกกันตลอดครับเตะซ้ายเข้ามาพยายามจะคืนด้วยหมัดจอมพเดชเดินเข้ามาเกาะในได้แล้วมีจังหวะฟันศอกโดนไปลายหมัดของทางด้านทอมัสโซคืนครับนี่ครับดึงได้ฟันด้วยศอกซ้ายครับโอ้แล้วศอกกลับเข้ามาเอาละครับผลจะออกมาอย่างไรท่านผู้ชมไปลุ้นกันบนเวทีครับ Alright ladies and gentlemen the bonus round sponsored by the Max Muay Thai mobile app get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the weekWorldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. Bonus for blue and red corner. Max Muay Thai mobile app. For fighter reach 90 degrees, and the boss receive bonus 5,000 baht each. Alright, ladies and gentlemen, of the three rounds of action, we go to the judges' scorecard.For the winner, Red Corner, Chong Pandit, Sothomau, Bong Lapung. All right, ladies and gentlemen.